นการตั้งแต่ดีไฮเดรตเฟรริ่งอินฟิลเทชันเนี่ยเราใช้เครื่องมือพิเศษที่เราเรียกว่าออโต้ทิชชูโปรเซสเซอร์เป็นเหมือนกับม้าหมุนนะฮะเป็นเหมือนกับม้าหมุนลักษณะมันก็เป็นถ้วยวางอยู่ประมาณ8ถ้วยด้วยกันนะครับในนั้นก็จะมีแอลกอฮอล์ตั้งแต่70 80 90 500นะครับมีไซลีนแล้วก็มีพาราฟีนเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อเยื่อเนี่ยใส่เข้าไปในตลับนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องมันก็จะทำการหยอดลงไปแล้วก็หมุนไปตามเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลามันก็ยกออกเปลี่ยนไปยกออกเปลี่ยนไปครบนะครับประมาณสัก12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยออกมาก็พร้อมที่จะมาทำเป็นร็อกได้เราก็เอานะครับชิ้นเนื้อเยื่อเนี่ยใส่ลงไปในกระทงอันนี้มันมาจากตลับนี่นะครับใส่ลงไปในกระทงซึ่งหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนขนมถ้วยตะไลนะครับมีวงแหวนก็ทำการหยอดนะครับเอาพาราฟีนหยอดลงไปเรื่อยๆใส่แล้วก็หยอดหยอดทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็แข็งเป็นก้อนนะฮะลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแกะออกมาจากกระทงได้นะครับก็สามารถเอามาตัดอันนี้ต้องทิ้งไว้เป็นแผ่นต่างๆให้มันเป็นรูปร่างก่อนนะครับเนี่ยหน้าตาเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับมีเนื้อเยื่ออยู่ตรงกลางเราก็จัดการตัดด้วยเครื่องอันนี้จะเรียกว่าไมโครโตนะฮะอันนี้เรียกว่าโรตารี่ไมโครโตนะครับการตัดนี่ไม่ไหนเพราะว่ามีดมันจะหันไปตรงแผ่นบล็อกนะครับบล็อกเนี่ยถูกฟิกนะครับอยู่บนตัวจับซึ่งตัวจับเนี่ยตัวจับเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนขึ้นลงแล้วมีดมันจะวางอยู่นิ่งๆนะครับพอมันผ่านหน้ามีดเสร็จปั๊บมันก็จะออกมาเป็นแผ่นบางบางขนาดต้องใช้ผู้การจับนะครับเราก็จะผลีซ้อนกันเนี่ยทำในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วพอได้เป็นแผ่นอันนี้เสร็จเราก็จัดการเอาไปลอยน้ำนะครับถามว่าทำไมต้องลอยเพื่อให้มันยืดออกแล้วก็เอาสไลด์ช้อนเก็บนะครับเก็บช้อนเก็บในลักษณะนี้พอมันอยู่บนแผ่นสไลด์เสร็จเราก็มาย้อมสีนะครับก่อนจะย้อมสีได้อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นแผ่นพาราฟีนเราจะต้องทำการละลายเอาพาราฟีนออกพาราฟีนมันละลายในไซลีนก็ต้องแช่สไลด์บนไซลีนก่อนเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปในแผ่นสไลด์โดยการเอาไปผ่านนะจาก 100% ที่ย้อนกลับ 100% 85 70% แล้วก็ลงในน้ำเพราะว่าสีที่จะย้อมเป็นสีละลายน้ำนะครับการย้อมก็ย้อมจากสีที่มันต้องเซรีนก่อนย้อมเสร็จก็ล้างออกแล้วก็ย้อมให้สีโอซินพอล้างออกเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับทั้งมีต้องเซรีนโอซินเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องดึงน้ำออกอีกด้วยการผ่านแอลกอฮอล์นะครับจนกระทั่งมันอยู่สุดท้ายแทบสุดก็เอามาเมาส์บนแผ่นสไลด์นะครับเพราะนั้นสรุปกระบวนการเนี้ยดึงน้ำออกเอาน้ำเข้าแล้วก็ดึงน้ำออกนะฮะสามรอบกว่าจะมาเป็นแผ่นสไลด์ทุเรียนนะครับกระบวนการตรงนี้ใช้เวลาในการเตรียมนานมากนะครับจากในกระบวนการที่เราเรียกว่าเริ่มตั้งแต่เก็บมาเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วมาผ่านโปรเซสซิ่งอีก1วันครึ่งวันนะครับเป็นวันครึ่งวันครึ่งได้เป็นบล็อกออกมามาตัดอีกครึ่งวันตัดเสร็จเอามาลอยน้ำเก็บเสร็จย้อมอีกนะครับรวมแล้วประมาณเฉลี่ย4วันเร็วสุดนะฮะทั่วไปก็5วันหรืออาทิตย์หนึ่งนะครับถึงจะเสร็จเพราะนั้นกระบวนการนี้ใช้ทั้งเวลาฝีมือและวัสดุแพงมากสไลด์1แผ่นถ้าคุณทำแตกนอกจากสูญเสียเนื้อเยื่อที่มาจากสิ่งมีชีวิต1ชีวิตคุณยังทำลายวัสดุต่างๆแล้วก็แรงงานทั้งหลายที่เราใช้ไปเราจึงให้คุณ1แผ่น200บาทเองสี SME นะครับถ้าแตก1แผ่น200บาทถ้าเป็นสีพิเศษซึ่งเราใช้ยกตัวอย่างเช่นโลหะทองของแท้เลยนะครับในการย้อมอันนี้คิด500บาทนะครับเพราะทองตอนนี้ราคาขึ้นนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเป็นทองจริงๆที่เราใช้ย้อมนะครับมันเป็นส่วนผสมหรือว่าซิลเวอร์อย่างเงี้ยนะครับการสไลด์ผ่านประเทศนะครับอันนั้นก็ราคาแพงก็คิดประมาณ 2,000 บาทนะครับฝากนั้นไม่ต้องอึ้งนะครับอันนั้นเป็นเรื่องจริงส่วน process section นะครับ
พราะเส้นเซ็กชันเนี่ยไอ้นี่ไม่ยากเลยนะครับในเยื่อมันสดๆเราก็ทำการจะฟิกหรือไม่ฟิกก็แล้วแต่นะครับใส่ลิควิดไนโตรเจนก็ได้หรือว่ามาแช่ในเครื่องที่เราใช้ตัดเนี่ยเราเรียกว่าไครโอสแตตนะครับหน้าตาเป็นยิ่งเหมือนตู้เย็นเลยนะครับข้างในเย็นลบ20นะครับแล้วก็มีใบมีดเหมือนกับไมโครโฟมอยู่ข้างในนะเวลาตัดคุณก็ต้องเอามือหมุนอยู่ด้านนอกนะครับตัวเซ็กชันก็อยู่ด้านในนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับแป้งเปียกนะครับแต่ว่าพอเจอความเย็นแล้วมันจะกลายเป็นก้อนไอติมแข็งนะครับก็มาหยอดลงบนบล็อกนะครับพอหยอดลงบนบล็อกเสร็จเราก็ทำการตัดนะครับออกมาเนี่ยลักษณะการตัดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสีน้ำตาลเนี่ยเช่นเป็นเลือดเป็นกล้ามเนื้อนะครับได้เป็นแผ่นขาวออกมาเนี่ยพอเอาสไลด์กูเนี่ยไปข้างปุ๊บมันก็ดูติดขึ้นมาเลยนะเราก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็ทำการย้อมสีนะครับอันนี้ง่ายแต่มีข้อเสียนะครับข้อเสียมันก็คือว่าเนื้อเยื่อมันไม่ค่อยคงทนถาวรอันที่สองเลยก็คือมันหนานะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่แค่แข็งอย่างเงี้ยเราตัดได้ประมาณ10ไมครอนนะครับเคยตัด4หรือ5ไมครอนเนี่ยพอได้นะครับแต่มันจะขาดส่วนใหญ่ก็อยู่ที่10ซึ่งมันหนาเกินไปที่เราจะศึกษาด้วยกล้องโทรทัศน์เพราะว่าเนื้อเยื่อมันจะซ้อนกันหลายชั้นดูยากมากเขานิยมใช้ในการวินิจฉัยโรคนะครับเช่นไก่ตายด้วยโรคระบาดอยากจะรู้ว่าไอ้โรคนั้นมันไปมีเนื้อเยื่อผิดปกติที่ตับหรือไตก็ตับหรือไตแล้วก็มาทำเนี่ยนะโปรเซสเซคชั่นสามารถบอกผลได้ภายในไม่เกิน15นาทีนะครับตัดเสร็จย้อมเยอะไปทุกอย่างเนี่ย15นาทีเสร็จนะครับแต่ถ้าขืนใช้ปรับปรุงเทคนิครูปไก่ตายหมดเล่าจะรู้ผลนะครับเพราะนั้นมันไม่ทำการก็ต้องใช้วิธีนี้นะฮะเป็นหลักโอเคนะครับอันนี้สำหรับอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ย TEM เราบอกแล้วนะครับว่า TEM เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องผ่านลำอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นการเตรียมเนี่ยเราต้องใช้พลาสติกแทนเทียนไขนะครับเพราะถ้าคุณเอาเทียนไขไปทำเป็นตัวสารตรงกลางมันเนี่ยรับรองว่าพอลำอิเล็กตรอนสอบไปปุ๊บมันก็เผาไหม้หายไปหมดนะเพราะนั้นจะต้องใช้พลาสติกซึ่งเราเรียกว่าอีพ็อกซี่เรซินหรือเมตาอะคริเลตนะครับพลาสติกอันนี้มันอยู่ในสภาพเป็นของเหลวหนึ่งนะครับเขาก็มาผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาให้มันโพลิมาไรซ์มันก็จะเป็นของแข็งขึ้นมาแต่ถ้า SEM เนี่ยนะครับอันนี้เราดูที่ผิวนะครับย้ำมาดูที่ผิวเพราะนั้นไม่มีการตัดเซ็กชันนะครับไม่มีการตัดเซ็กชันเช่นเราจะดูเม็ดเลือดเราก็เอาเลือดเนี่ยจบลงไปเลยนะครับบนตัวแผ่นรองนะครับแล้วก็ไปเคลือบด้วยโลหะนะครับแล้วก็มาส่องกล้องดูได้แค่ที่ผิวหรือถ้าดูเห็บเหมาอะไรก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะครับไม่มีการตัดอะไรเกิดขึ้นTM เนี่ยนะครับเริ่มจากเนื้อเยื่อที่ได้เนี่ยอันนี้ต้องสดกว่าพาราฟีนนะครับต้องสดแล้วก็ต้องเย็นขนาดก็ไม่เกิน1ลูกบาทมิลลิเมตรก็คือขนาดปลายไม้ทิ่มฟันนะครับตัดแล้วก็มาฟิกการฟิกเนี่ยเราต้องทำ2ครั้งนะครับเขาเรียกฟรีฟิกกับโพสต์ฟิกฟิกครั้งแรกก็ใช้สารเคมีที่เรียกว่าฟูตาลาดีไฮด์หรือพาราฟอร์มาลีไฮด์ไอ้นี่มันซึมแทรกได้ดีกว่าฟอร์มาลินปกตินะครับแต่ดีกว่าก็แพงกว่าเช่นกันอันที่2ก็ฟิกด้วยออสเมียมเทตราไซด์นะครับเป็นโลหะหนักนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับก็แพงพีฟิกโพสฟิกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการล้างแล้วก็แช่ในอะซิโตนเพื่อดึงน้ำออกก็เป็นเกรดอะซิโตนเหมือนกันนะครับแต่อะซิโตนเนี่ยดึงน้ำได้ไวกว่าแอลกอฮอล์อันนี้ถามว่าไวกว่าแล้วทำไมเราไม่ใช้ในกรณีเพราะมันติดไฟง่ายนะครับเตรียมไปเตรียมมาเดี๋ยวห้องแลบระเบิดเราก็เลยไม่เตรียมนะครับก็ใช้แอลกอฮอล์ขึ้นติดไฟได้ยากกว่านะเสร็จแล้วก็ใช้สารเกลิ่งก็เป็นสารออร์แกนิกโซเวนต์ที่เราเรียกโพรพิลีนออกไซด์ตัวนึงเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยนะครับรถมอเตอร์จะใช้มือเตรียมเพราะสารจะเล็กนะครับก็ใช้ดูดเอาหยอดเอาเนี่ยง่ายๆนะครับกระบวนการเนี่ยตั้งแต่ฟิกมาจนถึงกระทั่งย้อมอะไรจนกระทั่งถึงการอินฟิวเตตออกในอีพ็อกซี่เรซินเนี่ยตัวนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณครึ่งวันทำได้นะครับภายในครึ่งวันมาช้ากระบวนการอินเฟกต์นี่แหละ
พราะว่าหลังจากที่เราได้เนื้อเยื่อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมาแช่ในตัวเนื้อพลาสติกไอเนื้อพลาสติกตัวนี้นะครับมันจะแข็งตัวหลังจากเราใส่สารโพลิเมอไรซ์ไปแล้วเนี่ยต้องแช่เอาไว้แล้วให้มันทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ45องศาถึง60เนี่ยนานประมาณ 1-2 วันกว่ามันจะแข็งตัวนะครับไม่ใช่หยอดคู่แข็งตั้งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องเข้าตู้อบมันก็จะออกมาเป็นเหมือนกับเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็หยอดเป็นตัวกรองได้มาเหมือนกับแท่งกระสุนปืนนะที่เห็นเป็นสีน้ำตาลเป็นเยื่อนะครับแล้วก็ทำการตัดตัดก็ยากอีกเช่นกันต้องใช้ไมโครโตมเพื่อเรียกว่าอัลตราไมโครโตมนะครับใช้มีดแก้วนะครับลักษณะมีดแก้วเนี่ยเครื่องตัดนี่ เราต้องใช้กล้องสเตอริโอไมโครสโคปส่องในขณะที่ตัดนะครับเพราะมันขนาดหัวไม่ขีดตัวเนื้อเยื่อนะครับที่เรามาตัดรอบเนี่ยขนาดหัวไม่ขีดเพราะนั้นเราต้องเอากล้องสเตอริโอสโคปส่องไปแล้วก็ตัดไปนะครับมีดนะฮะอันนี้คือตัวมีดแก้วเห็นไหมครับเป็นแท่งแก้วสามเหลี่ยมนะตรงสันของแท่งแก้วตรงนี้คมมากนะครับมันเหมือนกับเป็นการเบรกแก้วแล้วก็เป็นสันคมเสร็จแล้วก็มีเหมือนกับขาบรอยน้ำก็มาติดตรงนี้แล้วก็น้ำใส่เวลาตัดเนี่ยนะครับใบมีดมันก็ผ่านตรงที่แล้วก็มันลอยเต้งๆอยู่ตรงนี้เล็กมากนะครับเล็กขนาดสักประมาณไม่เกิน1 ลูกบาศก์เซนนะครับเวลาตัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เวลาตัดเวลามันลอยในน้ำเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีสะท้อนแสงนะครับสีจะบอกความหนาของตัวแผ่นที่ตัดนะครับโดยที่สีนะครับถ้าออกเป็นแผ่นเหมือนกับแผ่นทองคำเปลวอันนี้จะหนาประมาณ90-120นาโนเมตรนะครับถ้าออกเป็นสีเงินๆก็เรียกว่า60-90ถ้าออกเป็นสีรุ้งก็คือประมาณ1 ไมครอนนะครับเขาก็มีแผ่นเทียบสีนะครับเพราะนั้นความหนาที่ต้องการเนี่ยเราต้องการสีระดับซิลเวอร์นะครับหรือสีเทาเกรย์นะระดับนั้นคือน้อยกว่า60นาโนเมตรได้ดีเสร็จแล้วเราไม่ได้ใช้แผ่นแก้วนะครับในการเก็บเนื้อเยื่อพวกนี้เราใช้ตะแกรงทองแดง copper plate หรือตะแกรงทองแดงหน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้ใหญ่เท่าไม่ใหญ่เท่ากระด้งนะครับมันใหญ่ขนาดแค่เอาปลายคอนเซ็ปต์เล็กๆบางๆเนี่ยจับนะฮะประมาณเส้นสายของการสักประมาณ 0.5 เซนนะครับแล้วก็เป็นตะแกรงทองแดงเนี่ยช้อนขึ้นมานะครับเพราะถ้าไม่ใช้ตะแกรงทองแดงเวลาเข้ากล้องอิเล็กตรอนก็มันโดนเผาไหม้หมดนะฮะสีที่ใช้ย้อมเป็นสีโลหะหนักนะครับเช่นยูเรเนียมอะซิเตตหรือว่ารีซิเตตก็คือเป็นตะกั่วนะครับย้อมก็ไม่เปลืองสีนะครับเพราะสีเราใช้เป็นหยดเราหยด2หยดแล้วก็เอาไอ้ตัวคอปเปอร์กริดเนี่ยมาคว่ำลงนะครับก็สามารถจะใช้ได้เพราะนั้นเวลาส่องมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันไหนที่โลหะหนักไปเกาะมันก็จะทึบเป็นสีดำอันไหนโลหะหนักไม่เกาะก็จะใสนะครับหลักการคล้ายกันนะครับส่วน SEM เนี่ยนะครับการเตรียมเนี่ยกระบวนการมันเนี่ยเนื้อเยื่อนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วก็จะไม่มีการตัดเส้นขั้นเพราะนั้นเราจับย้อมจับมันแช่ฟิกเซชีฟเลยนะครับแช่เสร็จแล้วเราก็มาดีไอเดตนะครับถึงแม้มันไม่ถูกตัดมันไม่ถูกเอาอะไรก็ไปแทรกแต่เราไม่ต้องการน้ำในเนื้อเยื่อเพราะเวลาเข้าไปในกล้องโทรทัศน์สแกนนิ่งอิเล็กตรอนเนี่ยน้ำมันจะระเหยได้เพราะนั้นต้องแห้งสนิทเสร็จแล้วเราก็มาวางบนแท่นนะครับเป็นแท่นโลหะนะครับแล้วก็เอาเนื้อเยื่อเนี่ยวางวางเสร็จแล้วเราจะเคลือบนะครับด้วยคาร์บอนหรือว่าทองคราวนี้การเคลือบคาร์บอนก็ไม่ใช่อยู่ๆก็เอาเหมือนกับดินสอคาร์บอนมาถูๆไม่ใช่นะครับต้องอยู่ในแวคูมหรือแชมเบอร์ซึ่งเป็นสุญญากาศแล้วก็ใช้ความร้อนในการระเหยคาร์บอนนั้นเป็นละอองนะครับหรือทองเนี่ยระเหยออกมาแล้วมันก็จะตกลงบนตัววัตถุวันนั้นนะครับเหมือนอย่างในภาพนี้นะครับเขาใช้แรงดันไฟฟ้านะครับในการที่ผ่านในส่วนของตัวกระดูกแท่งทองหรือว่าคาร์บอนนะคาร์บอนก็เป็นในรูปด้านนี้นะครับอันนี้มันจะต้องมีการจี้เพื่อให้มันแตกออกมาและเป็นละอองอยู่ในสุญญากาศพวกนี้นะครับแล้วก็จะเคลือบออกมาเพราะฉะนั้นพวกเคลือบทองนี่ก็จะค่อนข้างแพงหน่อยแต่ว่าได้ความละเอียดภาพดีกว่านะครับเพราะมันเป็นปุ่มมันละเอียดกว่า
พอเคลือบเสร็จเราก็มาส่องกล้องอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นแล้วนะครับเราไปเห็นแล้วนะครับตัวอย่างเช่นในเยื่อที่อันนี้ก็เป็นลำไส้นะครับเราก็ให้ดูในส่วนวิลายของลำไส้นะครับก็จะเห็นร่องรอยต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะเห็นแบคทีเรียนะครับที่เกาะอยู่ตามผนังลำไส้นะครับตรงวิลายเป็นต้นนะครับเพราะนั้นโดยสรุปนะครับพาราฟินเทคนิคอย่างที่บอกนะครับเป็นรูทีนเทคนิคที่เราใช้เตรียมไซต์โรงเรียนนั่นแหละนะครับกระบวนการก็ใช้เวลาพอสมควรโดยทั่วไปแล้วฟิกเซทีมันก็จะไปยึดโมเลกุลของโปรตีนนะครับส่วนครอสเซ็นเซชั่นก็ใช้ความเย็นเป็นหลักนะครับแต่พวกนี้ถึงใช้เวลาน้อยนะครับเครื่องมือก็แพงนะครับความหนาเนื้อเยื่อก็มากแล้วก็เนื้อเยื่อก็ไม่ค่อยคงนะครับอันนี้ใช้กับเวลาที่ไม่ต้องการตัดสารเคมีเช่นเราอยากจะดูไขมันนะครับไขมันถ้ามันไปผ่านในกระอองก็ละลายเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการ process section เป็นต้นหรือที่นิยมมากที่สุดก็คือเวลาศึกษาด้วยแอนติบอดีนะครับเพราะโปรตีนมันจะไม่ถูกทำลายด้วยความเย็นถ้า TEM ก็อย่างที่บอกนะกระบวนการมันเนี่ยใช้ในรูลักษณะของเซลล์ที่เป็นลักษณะเล็กๆเขาเรียก subcellular structure นั้นก็ใช้วิธีการเนี่ยคล้ายกับพาราฟินแต่ว่าเปลี่ยนเป็นพลาสติกแทนนะครับแล้วก็ตัวกริดก็ใช้คอปเปอร์กริดนะย้อมให้สีโลหะส่วน SEM นั้นก็คือดูที่ผิวนะครับใช้ในการเคลือบแล้วก็ดูที่ผิวก็ใช้พวกคอหรือว่าคาร์บอนนะครับโอเคนะครับถ้าคุณอยากจะศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของการเตรียมเยื่อให้ละเอียดก็ดูจากอันนี้ได้เว็บไซต์นี้นะครับมีให้ละฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งว่านะครับครูเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้แก่ผู้เรียนนะครับตำราสื่อต่างๆก็เป็นแบบที่และคำบอกเล่านะครับสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำก็คือต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะนะครับการเกิดปัญญาซึ่งจะไปใช้ในตลอดชีวิตต้องเกิดจากผู้เรียนเท่านั้นเข้าใจไหมครับสุดท้ายเหลือเวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับเราจะพูดเรื่องเซลล์นะครับให้คุณฟังอันนี้ง่ายใครไม่เคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องเซลล์มาแล้ว